สดีครับมาคุยข่าวนะครับกับวรเกียรติบิทินะครับนิวิสีลำพูนนะครับ104.75เมกะเฮิรตซ์อำเภอบ้านทุ่งจังหวัดลำพูนนะครับนี่ก็มาเริ่มกันด้วยข่าวแรกนะครับโซนใต้อำเภอแม่เสรียงและอำเภอศพเมยนะครับของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประสบอุทกภัยน้ำรากดินโคลนถล่มเต็มถนนติดยาวเหยียดไม่สามารถส่งเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์อพยพแม่ระอุนที่อำเภอศพเมยได้นะครับต้องเดือดร้อนกันอย่างหนักนะครับในวันที่21กันยายน2567เวลา 14.20 น.นายพงพิพัฒน์เบญจมาศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้พบข้อความนะครับในรายกลุ่มอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอความช่วยเหลือจากทางหลวงชนบทนะครับขอให้มาปรับผิวถนนทางหลวงชนบทม.3004แม่สามแลบช่วงระหว่างด่านป่าไม้แม่ปัวถึงด่านทหารพรานแม่ปัวก่อนถึงทางแยกบ้านนะครับกองบูเดอร์รถติดโคลนนะครับไม่สามารถสัญจรได้นะครับขอให้ทางหลวงชนบทนะครับดำเนินการเข้าปรับแก้ไขชั่วคราวโดยด่วนเนื่องจากตอนนี้ทั้งรถทั้งชาวบ้านที่สัญจรเข้าออกนะครับและรถขนข้าวสารเพื่อนำไปส่งให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวแม่ระอุนไม่สามารถวิ่งผ่านได้นะครับเพราะมีรถติดบริเวณที่เกิดเหตุส่งผลให้มีรถที่จะเดินเข้าออกศูนย์อพยพแม่ราอูนนะครับติดในพื้นที่จำนวนมากนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหลายจุดสัญจรลำบากเนื่องจากเป็นถนนสายหลักตั้งแต่บ้านแม่สามแลบถึงทางแยกบ้านแม่ต่อหลักทางด้านนายวรศักดิ์พานทองนะครับนายอำเภอแม่เสรียงรายงานขอประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าเนื่องจากพบว่าเมื่อเช้าที่21กันยายน2567นะครับน้ำแม่แงะตำบลเสาหินปริมาณน้ำสูงเพิ่มขึ้นเส้นทางไม่สามารถสัญจรได้นะครับแม่น้ำแม่แงะทึ่งเกิดจากลำน้ำทั้งแม่สองนะครับนั่นคือลำน้ำแม่ดบบรรจบกันนะครับณบ้านแม่สองตำบลเสาหินนะครับมี7ลำห้วยสาขาได้แก่ห้วยกูมองห้วยแม่แพะห้วยแม่เหลอห้วยอีหลูห้วยแม่เจห้วยแม่ปอและห้วยแม่แล่ไหลรวมกันนะครับผ่านชุมชนในท้องที่ตำบลเสาหินและตำบลแม่คงความยาว99กิโลเมตรก่อนไหลลงสู่แม่น้ำสารวินนะครับณบริเวณบ้านศพแงะตำบลแม่คงอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจึงได้ประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังนะครับห้ามผ่านจุดที่มีน้ำท่วมในระดับสูงและไหลแรงมากนะครับเนื่องจากจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของท่านได้นะครับสำหรับในพื้นที่อำเภอศพเมยและอำเภอแม่เสรียงถือเป็นโซนสายใต้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านั้นนะครับได้เกิดน้ำสารวินท่วมพื้นที่นะครับหมู่บ้านของทั้งสองอำเภอและน้ำเพิ่งลดระดับสู่สภาวะปกติได้ไม่กี่วันนี้เองนะครับเอาละครับ